ความเสียหายจากอุทกภัยที่บ้านปู่ทาและบ้านแม่ศบแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าความช่วยเหลือจากภายนอกจะมีอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับแต่ว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงมีข้อเสนอนะครับว่าการเยียวยาจากภาครัฐจะต้องจัดระบบข้อมูลร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองปากากยอจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับน้ำป่ายังคงไหลแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านปู่ทาและบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทั้งสองหมู่บ้านต้องประสบอุทกภัยติดต่อกันมานานหลายวันแล้วน้ำป่าได้ไหลเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานักน้ำมาแล้วก็เสียงดังมาทุ่นทันทุ่นทันทุ่นทันผมลูกขึ้นมาบอกโอ้นี่บ่หุ่มลูกบ่หุ่มเนี่ยมันนี่นี่มันต้องอยู่บ้านละก็เดี๋ยวก็บ้านก็ไปหมดละแล้วก็โลโลไปแล้วก็พอดีกันโลไปได้ที่โฟนโลไปแล้วก็น้าก็ถึงบ้านเนี่ยไปเลยไม่มีหายแว่นไม้ไม้ดื่มหมูหมูทุกกายนะดื่มสตานหมื่นสตานเงินก็ถูหมู่บ้านเนี่ยที่บ้านปู่ทามีผู้เสียชีวิตและสูญหายบ้านเรือนพังหลายสิบหลังคาเรือนขณะที่บ้านแม่สามแลบแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่บ้านเรือนก็เสียหายทั้งหมดทำให้ชาวบ้านต้องนำเต็นท์มากางเพื่อทำเป็นที่พักชั่วคราวบ้างก็ไปอาศัยกับบ้านญาติบ้านหลังนี้การช่วยเหลือเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพยาบาลพยายามซ่อมแซมเส้นทางและค้นหาผู้สูญหายมีผู้บริจาคช่วยเหลืออาหารและสิ่งของยังชีพอย่างต่อเนื่องแต่การช่วยเหลือระยะยาวคือสิ่งที่ต้องจัดระบบทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนการชดเชยที่ทำกินและที่สำคัญหากจะต้องย้ายถิ่นฐานซึ่งจะต้องพูดคุยกับหน่วยราชการหลายสังกัดเพราะพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสารวินชาวบ้านแม่สามแลบกว่าครึ่งเป็นกลุ่มบุคคลไม่มีสถานะขณะที่หลักฐานการช่วยเหลือของราชการยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารทางราชการประกอบดังนั้นการจัดระบบข้อมูลร่วมกันจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นธรรมนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานThank you.